มันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีไหมแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมโอ้โหรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตระกูลวงสว่างพาณิชย์ได้มารวมกันแล้วก็ไปเที่ยวเมืองจีนด้วยกันคราวนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งนะครับมีหัวหน้าคณะคือคนนี้ครับคุณแม่ผมเป็นหัวหน้าคณะปีนี้ก็89ย่าง90ครับเดือนหน้าก็90แล้วครับวันนี้ปีนี้วันนี้เราจะไปเยี่ยมที่เยี่ยมบ้านเกิดนะครับเยี่ยมบ้านเกิดนะฮะที่เกียกโอนะฮะที่เกียกโอกันนะครับฟังว่าอากูที่นั่นน้องชายของแม่นะครับได้สร้างบ้านหลังใหม่ใหญ่มากเนี่ยครับสมาชิกที่ไปกับเรามีเฮียใหญ่คุณนิรมนอีแล้วก็คุณโสภณาทางนี้ก็เป็นหลานที่มาจากขอนแก่นนะครับอันนี้หลานสะใภ้ครับแนะนำตัวด้วย ชื่อบอกชื่อด้วยครับชื่อเล่นหรือชื่อจริงชื่อจริงด้วยชื่อเล่นด้วยชื่อวราพรค่ะวราพรนะแล้วนี่ล่ะธนพลครับปังปอนปังปอนครับโอเค
ขาเก่าคนนี้ชื่ออะไรครับบุญมีบุพภาสวรรค์กับอสวะครับอะไรไข่นะบัวไข่บัวไข่บุพภาสวรรค์ครับเดี๋ยวคนอื่นๆผมจะนี่ยังไงนี่แนะนำตัวด้วยอาแปะนั่นมันทำไมแปะคืออย่างชื่อชื่อพลพัฒน์ครับพลพัฒน์นะครับพลพัฒน์อันนี้คุณลาวานครับอะไรนี่คุณสมโพธิ์ไพศาลวัฒนาครับไม่ทำไมนี่ครับสมาชิกที่ไปกับคณะพี่น้องเราครับเนี่ยอุดมชัยศรีสวัสดิ์สุขครับที่เขยผมคนนี้เป็นลูกหาบครับลูกหาบมาส่งครับและคนนี้อีกคนหนึ่งครับพี่สาวผมครับพี่จิตตาชัยศรีสวัสดิ์สุขครับตรงนู้นเป็นไกด์นะฮะกลับมาจัดการเรื่องเช็คอินให้หลังจากแนะนำสมาชิกที่จะไปเที่ยวกันครบหมดแล้วนะครับตอนนี้พบกับคุณนิรมนนะฮะจะแนะนำสถานที่ที่จะไปเที่ยวครับนี่ขณะนั่งรอเครื่องบินครับลูกสาวปฏิบัติคุณแม่ครับลูกสาวปฏิบัติคุณแม่โอ้โหเดินทางมันก็มีความสุขแล้วแบบนี้แก้มังกรนั่นน่ะนั่นน่ะนี่คือลูกสาวคนที่สองนะครับอ้าวไหนว่าจะป้อนแม่กินเองเนี่ยแม่เคี้ยวกำลังเคี้ยวอยู่ครับยังเคี้ยวไม่หมดแล้วที่นี่คือซื่อเจี้ยจีชวนนะฮะหน้าต่างโลกนะครับหน้าต่างโลกตอนนี้เป็นด้านหน้านะครับคณะของเรากำลังเดินเข้าไปใน The Window of the World นะฮะซื่อเจี้ยจีชวนก็วิริสมาหลาพอสมควรครับแจ๋วเลยแหละฮะนี่ก็เป็นด้านหน้านะฮะจะมีน้ำพุนะฮะแล้วก็มีสวนที่ตกแต่งเป็นหนังสือจีนนะฮะซื่อเจี้ยจีชวนนะฮะแล้วก็ที่ข้างหลังนี้จะเป็นจำลองหอไอเฟลนะครับแล้วก็แขวนด้วยหนังสือภาษาจีนซื่อเจี้ยจีชวนอีกครั้งหนึ่งป้ายด้านข้างเป็นตัวหนังสือวิ่งนะครับWelcome to our world นะฮะแล้วก็มันก็จะสลับกับคำว่า Window of the world นะฮะอันนี้คือสภาพถนนฝั่งตรงกันข้ามนะครับฝั่งตรงกันข้ามครับและนี่ก็ป้ายนะฮะครับผมยาวเจ๊ยุ้ยกำลังเตะท่าอยู่ครับนี่คู่พระคู่นางanniversary 40ปีนะครับแกมาฉลองวันครบรอบ40ปีแต่ไม่บอกใครผมไปสืบรู้มาข้างบนจะมีรถไฟฟ้านะครับรางรถไฟฟ้าเดี๋ยวรถไฟฟ้ามาผมจะถ่ายอีกทีครับมีบ่ได้มีหยังเลยเพราะว่าตรงมากกลางคืนแบบง่ายข้างหน้ามันเก่าอยู่นี่ไงรถไฟฟ้ามันจะไปนี่เฉพาะด้านหน้านะครับเฉพาะด้านหน้านะฮะ
น้ำพุเขาสวยงามมากครับลึกสมาลาช่วงนี้ไกด์กำลังไปซื้อตั๋วผ่านอยู่นะครับผมก็เลยมีโอกาสเก็บภาพด้านหน้าได้ละเอียดหน่อยฮะเราเข้ามาข้างในก็จะเห็นลูกโลกใบใหญ่นะฮะลูกโลกใบใหญ่แล้วมีเรียนอยู่แล้วเขาก็จะบรรยายลูกโลกให้ดูตอนนี้เขากำลังบรรยายถึงจากรูปนี้นะครับบรรยายถึงหมอไอเฟลนะครับคุณสมโพธครับอยู่ใน Window of the World ใครสูดังนี้กังนะครับยุ่นเขาบอกว่าให้อยู่ตรงนี้ก่อนหรือกลางสิทธิ์อ๋อนี่มันเกินมันเลื่อนตัวนี้มันเลื่อนวันนี้จะเป็นการแสดงขึ้นนะฮะการแสดงกำลังเริ่มต้นแล้ว
าจะเป็นไทยนะครับไทยหรือพม่าไทยมากกว่าครับตรงกลางไทย 100% นะครับThank you.
แสดงครับมีการจุดดอกไม้ไฟสวยงามเลยครับออกจากสื่อเจตชวนนะฮะออกจากวินโดว์ออฟแล้วพวกลูกอาปูก็พามาเลี้ยงที่นี่นะครับมาเลี้ยงที่นี่มาหมดเลยทั้งพวกอาซ้อนทั้งหลายเยสุสหลานครับผมขอบคุณแล้วตอนนี้ยุ่งกำลังแนะนำอยู่นะครับคนนี้เป็นคนที่สองนะครับเรียกว่าชื่อว่าเจียจุงครับกับอันนี้ภรรยาแกครับกับลูกสาวลูกๆครับที่บอกไม่ใช่ที่บอกช่วยมวยช่วยมวยช่วยมวยใจที่แกตีช่วยตีที่แกอ้อนใจดีแกถือเรี่ยวอ้อนใจดีมีอยู่จิตตุยที่ไหนที่เจ้าเกียร์เพราะอะไรใจตัวที่เราเขียนไงอันนี้เนี่ยที่ไหนตัวยาที่ไหนที่ไหนที่ไหนชงเสงคนที่สามนี่เรียกว่าชงเสงนะฮะพี่ชงเสงโดยชาเลยชาบิโอตีชาเบียร์ที่ห้องเกี่ยวกับชาเบียร์อันนี้ปักคือดองหงอยู่ปักยูไหมครับปักที่ไก่พวกไก่อมวยตุยแก่อมวยที่ไก่มวยชาที่ก็ตุยไก่ชงหมงครับคนเล็กครับกับลูกครับชงหมงที่อาซ่อชงหมงเนี่ยที่นั่งโอวงไหลโยงเจียมตัวอยู่ที่ไหนว่าตัวยี้แก่หมวยที่ไหนยังบักแบบเออไอ้ซอยไอ้ตัวหมวยนะคือไอ้ยังที่แก่ว่าช่วยตีที่แก่ยิงนะที่ก็อ้อใจดีแก่ถึงยิ่งที่แก่ตัวขอไล่ที่แก่เจ้าช่วยเพียรอันนี้ลูกเสียชงนะฮะที่เป็นคนโตนะครับลุงจงยงยงจงเทียนจังไรจินชิมจุงไก่ซิวเลี้ยวเลยยิ่งไก่ซิวเลี้ยวเลยไก่ซิวหัวติ๊กเกอร์ที่เอาส่วนจุดการไปกับพวกเด็กทั้งหลายครับน้องๆเขากับโอเคเกือบไปแล้วโอ้ต่างเกือบไปอยู่กันเมื่อไรเออเราอยู่บ้างเดียวอ่ะนี่เจียงชื่อเจียงชื่อนี่คือเมืองเซินเจิ้นนะครับ
ภาพอาจจะไม่ชัดนักแต่ผมถ่ายจากในรถนะครับยังไหวอยู่แล้วก็เมืองนี้สวยงามแล้วก็เจริญมากครับเป็นเมืองที่เจริญมากตึกราอาคารสูงเยอะเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ถนนกว้างฮะถนนกว้างเป็นเมืองจะเป็นเมืองใหม่ที่มีการวางแผนจัดการเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะเมืองนี้ขยายตัวเมื่อ27ปีนะฮะเมืองที่ใช้เวลา27ปีในการสร้างขึ้นมานะฮะติดกับฮ่องกงครับสาธารณูปโภคนี่เรียกว่าจัดการอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ที่เซินเจิ้นนี้นะฮะประชากรที่ลงทะเบียนไว้มีประมาณ12ล้านคนนะครับแล้วก็คนที่พัดถิ่นเข้ามาทำมาหากินอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะครับรวมแล้วขนาดของเมืองเซินเจิ้นนี้ตอนนี้ประชากรน่าจะมากกว่ากรุงเทพมหานครแล้วนะครับในเมืองเซินเจิ้นนี้จะมีกฎหมายห้ามสร้างบ้านเดี่ยวเลยนะครับเพราะว่าเมืองประชากรเยอะและพื้นที่มีน้อยนะครับยกเว้นไปทำอยู่นอกเมืองนะครับสองข้างทางปลูกต้นไม้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยดีฮะมีกฎหมายกำหนดว่าการสร้างตึกนี้ต้องมี9ชั้นขึ้นนะครับที่เซินเจิ้นนี้นะฮะคนมีสตังก็ต้องอยู่คอนโดหรูวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางนะครับวันที่18พฤศจิกายน2550นะครับเราออกจากเซินเจิ้นมาตั้งแต่เช้ามาพักทันถึงเหอเหวียนเนี่ยนะเมืองที่เรามาเนี่ยนะก็ใช้เวลาเดินทางตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเป็นเมืองที่คนจีนแค่นะฮะเรียกว่าเคอเจียเซียงนะฮะอยู่ที่นี่กันและที่นี่เรามาที่อ้วนอีหูนะฮะอ้วนอีหูตรงนี้ผมถ่ายป้ายชื่อให้เราท่านทราบว่าเรามาที่อ้วนอีหูอ้วนอีหูนี่เป็นทะเลสาบซึ่งขุดโดยแรงงานคนนะครับตั้งแต่ปี1958ตามที่ไกด์เขาแนะนำนะครับโน่นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือล่องกันที่ห้วนอีหูนี่ฮะครับตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือของห้วนอีหูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือตรงนี้ละครับโอ้อากาศดีครับอากาศกำลังดีฮะประมาณ20องศาไม่น่าจะเกิน22 19ถึง22องศาเหลือเชื่อฮะทะเลสาบมีพื้นที่1,600ตารางเมตรนะครับขุดโดยฝีมือมนุษย์1958ปี1958เริ่มขุด所以这里的山终年常绿，山倒映在水中，水库里的水也四季常绿。1994年，河源人就给这万顷碧波取了一个美丽而又富有诗意的名字——万绿湖。游客朋友，有史以来，水就堪称万湖之源，万湖之源。河里一出去，面才更大，无法想象的宏大。在座的朋友也许也深受熏陶，经常会到全国各地旅游，感受过西湖绿水的秀美，桂林山水的清澈，九寨沟水的透明，高原湖水的洁净。而在这里，
องศาไม่น่าจะเกิน22 19ถึง22องศาเหลือเชื่อฮะทะเลสาบมีพื้นที่1,600ตารางเมตรนะครับขุดโดยฝีมือมนุษย์1958ปี1958เริ่มขุดเสอี这里的山终年常绿山倒映在水中水库里的水也四季常绿风景越来越美，生态价值越来越高。พี่เราวันนี้ตั้งใจใส่เสื้อแดงมาถ่ายรูปนะครับใช่ตัดกับสีเขียวอ่ะตัดกับสีเขียวแล้วจะเด็ดเพราะว่าชื่อมันอ้วนลี่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 นี่ครับมาหมูทั้งหลายมาหลาย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 หายใจอ่าวันนี้เราม้วนขึ้นเสร็จจากแค่ไม่ต้องขอมาก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 โดนไปเด้อเอาสายหลักมาใช้คอยก็ได้ไหมครับได้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 เห็นเรือหมดเลยใช่กับหวนหลี่หูอ้วนลิวนี่จะเป็นที่ขายของนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแคะนะฮะเครือเจียเสียงตรงนี้ก็เป็นเครือเจียของเหล่าจิ๋วผมเห็นป้ายอย่างนี้สองสามล้านละเนี่ยเสาของจัตุรัสเขาก็จะเป็นเครือเจียฟงชิงวันเลี้ยวคุณนิรมนเดินช้อปปิ้งแถววันลี่เจียวันลี่หูเครือเจียเสียงตรงนี้เป็นเจดีย์เต่านะฮะกูฟงถากูฟงถาพอดีอยู่ในช่วงบูรณะและก็เก่าแก่มากครับก็เลยไม่สามารถขึ้นไปได้ฮะแล้วก็เป็นการถ่ายรูปย้อนแสงด้วยนะครับเขาบอกว่าตรงนี้มีลายมือของประธานเหมาเจ๋อตงอยู่นะครับผมก็เลยเก็บภาพมาให้ชมครับที่เจดีนะฮะที่เจดีกูฟงแล้วก็จะมีฟอสซิลของไดโนเสาร์เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ในห้องโน้นครับตอนนี้เป็นเช้าของวันที่3ของการเดินทางนะครับวันที่20พฤศจิกายนนะครับเราเมื่อคืนนี้เราพักอยู่ที่โรงแรมนี้เหอเหวียนฉียื่อจิ่วเตี้ยนเจียยื่อเจียยื่อเหอเหวียนเจียยื่อเจียยื่อเจียยื่ออันนี้คือพี่สาวผมครับนำคณะมาทัวร์รู้สึกว่ามันลมแรงไปหน่อยขอพักถึงมากันคอนิดนึง
ครับให้มันดูเท่กว่าเดิมเท่อยู่แล้วเท่อยู่แล้วเท่อยู่แล้วโรงแรมจะตั้งอยู่หน้าแม่น้ำนะครับอยู่ริมแม่น้ำเลยครับที่นี่เขาเรียกว่าซื่อนะฮะเป็นเมืองผมมองแล้วมันใหญ่กว่าอำเภอแต่ก็ไม่น่าจะเป็นจังหวัดได้นะฮะมันก้ำกึ่งระหว่างอำเภอกับจังหวัดนะฮะครับเดี๋ยวพูดใหม่ไปทางนู้นมันจะย้อนแสงเจ๊เป็นโรงแรมใหม่ของเฮียนซื่อที่นี่อุดมไปด้วยแม่น้ำมีน้ำจากเขื่อนของเฟิงเจียนซินเฟิงเจียนกักน้ำให้กับเซินเจิ้นและฮ่องกงใช้เป็นอาคารสูง8ชั้นนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำครับอันนี้ก็เรียกว่าห่างจากส่วนที่เจริญและก็ย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เมื่อคืนก็เลยไม่ได้ออกมาเดินกันครับครับผมถ่ายบรรยากาศรอบๆบริเวณนี้นะครับอยู่บนเป็นสวนชาอยู่ในหุบเขานะครับถ้าพอวิวหุบเขานี่ก็โอ้โหเหลือรับทานแล้วจะไม่เรียกนะจะเอาท่าเผลอๆนะให้เขาเปิดบ้านให้หน่อยดีๆโอ้ภายในอาคารดื่มชานะฮะใหญ่ยาวมากครับยาวมากผมว่ารับได้หลายร้อยเลยแหละครับแล้วข้างหนึ่งก็จะเป็นของโซเวเนียมั่งเป็นเยอะแยะไปหมดครับตลอดแนวเลยครับบรรยากาศทั่วๆไปของสวนชาที่นี่นะครับจัดเป็นสวนสวยครับสวยงามมากผมกำลังจะไปหามุมที่ถ่ายเห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกครับเพราะว่าโซนนี้ต้นไม้ใหญ่บังหมดครับน่าจะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในสวนนะครับบรรยากาศเหมือนยุโรปเลยครับสวยฮะคณะเดินชมสวนนะฮะสวนชาอะไรนะจี看一下这边左手边这一个，这一个呢是一个牌匾啊，四A 级旅游啊旅游景区。然后呢，上面这个剪的这个呢叫马踏飞燕，马踏飞燕啊、也叫马超龙雀，这个呢是中国旅游局的标志。走下来这一边呢，这个游泳池。游泳池现在好像正在放水，这游泳池的话呢。
它叫月亮湾游泳池。会搭巧克力龙杯。这个水的话呢，啊，因为这边比较脏哈，它水的话呢是。ตรงนี้เป็นภายในอาคารนะครับโอ้โหวิลิสมาลาครับคงเป็นห้องอาหารนะครับเป็นห้องอาหารของรีสอร์ทที่นี่ครับภัตตาคารนี่ไงขายให้อยู่ดอกไม้อันนี้เป็นห้องอาหารนะฮะตรงนี้นั่ง20คนได้เหมือนกับจัดแต่งงานอะไรอย่างนั้นนะฮะ那么这个地方它最经典的地方在哪里呢？大家抬头往上面看，抬头往上看，隔卫星架，9999个竹筒山上。哦，铁蛋你猜，99,999 ท่อนไม้ไผ่นะฮะตรงนี้เป็นจุดชมวิวของสวนนี้หรือว่ารีสอร์ทนี้นะครับจะพูดไปแล้วก็จะคล้ายๆสวนนงนุชนะฮะแต่ว่าของเขาใหญ่โตวิลิสมาลากว่านะครับทางสวนนงนุชจะเน้นในเรื่องของพันไม้แต่ที่นี่วิวทิวทัศน์กับภูเขานะครับแล้วก็จะมีสวนชาสลับบางมุมมันจะย้อนแสงนะครับอาจจะได้ไม่ค่อยได这个景区呢，它有2600亩的茶田，都是种的是什么呢？白叶丹松，白叶丹松茶。好，右手边大家可以看一下，有一个按五星级标准建起来的一个大酒店，根据我们客家围炉反围炉的结构呢建起来的。好啊。สวยครับสวยครับทิวทัศน์มันสวยมากตรงนี้เราตกลงไปเดินชมสวนชากันนะครับตอนนี้นี่ครับตอนนี้ผมอยู่กลางสวนชาเลยนะครับถ่ายรูปกลับย้อนขึ้นไปบนเนินนู่นอาเจ้เขากำลังเดินลงมาใกล้ฮิวยครับอยู่กลางสวนชาสวนชาค่ะตรงนี้เป็นสวนชากำลังเลือกใบชาที่ดีที่สุดสำหรับชงในเย็นนี้นะคะช่างเก้อชายชากูเนียนเก้อไปว่าไข่ฟังเฮาชุนกว้างใช่ใช่ติกูเนี่ยไม่สานกลัวเอาเลยนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับที่เรามาเยือนถ่ายอยู่ในสวนชาเนี่ยฮะเยี่ยนานสวนชาเยี่ยนครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งที่ถือว่าสวยมากครับเป็นนั่งเอาวิวก่อนเด้อกินวิวก่อนกินวิวเป็นมุมสวนชานะครับตรงอาคารตรงกลางผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอาคารอะไรนะครับแต่ว่าสวยครับ
จะลงไปหาแฟนปางอุ้ยแล้วลงไปแล้วปางอุ้ยทันแม่นทันแม่นจะอะไรบ้างยังมือแรงกันเลยข้างนี้ที่เจ้าบอกอะไรบ้างยังนี่แล้วแหมว่าเราหน้าลิงแล้วลิงโง่ตัวใหม่อ่ะนะนี่ครับชุดพนักงานเขาครับหรูหราน่าดูเลยครับอีกตัวเป็นต้นไส้บ่อแมนแมนต้นไส้ใหญ่มากต้นไส้ใบหามันลงดินอันนี้เป็นใบเหมือนกับใบประกาศเกียรติคุณนะครับเป็น National Tourist Actattraction ได้ 4A นะฮะอันนี้คือชื่อสถานที่ครับอ่านว่าอะไรหนานนะเฮียวยอะไรหนานฟงนะตัวนี้อ่านว่าอย่างไงยังหนานฟงฮึบุษบุษนั่นก็นั่นก็หนานฟงฉาเยียนนะขวามือนะตัวนี้โอ้เอี้ยนหนานเฟยอ๋อเอี้ยนหนานเฟยช้าเถียนเถียนช้าเถียนเอี้ยนหนานเฟยช้าเถียนนี่ครับสวนตรงนี้เป็นสวนอนุสาวรีย์ของเอี้ยเจียนอิงซีเนียนอ๋อนะครับตรงนี้นะฮะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็เพื่อเป็นที่ระลึกของนายพลเอี้ยเจียนอิงนะครับการปฏิวัติร่วมตั้งแต่สมัยสุดยัตเซนแล้วก็มาร่วมกับเหมาจื้อตงแล้วก็เป็นคนต่อต้านสี่อันนี้อ่ะพวกเจียนชิงอะไรอ่ะเป็นการยกย่องตอนนี้ไกด์กำลังไปซื้อตั๋วผ่านประตูให้อยู่ฮะเรารออยู่ห้องรับแขกของเอี้ยเจียนอิงอนุสรสถานเอี้ยเจียนอิงประตูหน้านะฮะของอนุสรณ์สถานเรากำลังจะเข้าไปฮะมือทีมประหยัดเดี๋ยวว่าไอ้各位在这里呢现在看一下这个汉白玉的新装哈汉白玉新装这个三枚新装呢分别呢不是王月帅哈得到的新装那么一个呢是一级八一新章和一级解放新章，还有两个。我明天要参与考虑。必有考虑。必有考虑。就是他，就是他。不离不弃的。就是他，就是那个。叫我那边好好的。那我可以。我忘了。我忘了，我忘了。本来。อินฟูกะไก่ผู้ใช้ก็มีเด้อคุยกับไก่ผู้ใช้แน่ก็ได้เด้อนี่หยังว่าลีเดโพลีเดเล่าน่ะเฮ็ดจังหน้าเกียดลีเดขนาดมากก็เมียน่ะไผคุยกับไก่ไม่ยิงก็ไม่ยอมคุยกับไก่ผู้ชายเลยมันแล้วเดี๋ยวเราก็บ้าบ่ไปเราสินั่งคุยบ่บ่ย่างอีกแล้วอันนี้เข้าใจว่าเป็นบ้านหลังเก่าของนายพลนะครับเย่เจียนเย่เจียนอิงเย่เจียนอิงเ
คิดว่าทางนู้นนะฮะที่เป็นบ้านเก่าของได้มันจะย้อนแสงหน่อยนะบ้านเก่าอยู่ทางนู้นนะบ้านเก่าของเจี้ยนเจี้ยนยิงอยู่ทางโน้นอันนี้คือเพื่อนบ้านทางเข้าเพื่อนบ้านปู่ก็ไม่พ้นแม่อันนี้เป็นถ่ายรูปกับเนี่ยใหญ่ถ่ายรูปกับเย่เจียนอิงมาฉันถ่ายด้วยเย่เจียนอิงนะครับอาเจเอาด้วยครับอาเจเอาด้วยอาเจเอาด้วยแต่ว่าเราไม่แพ้จุนเราไม่แพ้เหมาเจ๋งสูงเลยช้างเจินอะไรอยู่ในหนึ่งสองสามเนี่ยฮะแปดหกถึงเก้าเจ็ดสิบสิบเอ็ดปีไปอ่ะยิงหวังแค่เดียวละไอ้เจ้าให้เจ้าถ่ายนี่ครับเอี้ยเอี้ยนอิงเจียนอิง现在呢所在的这个位置呢就是我们叶剑元帅的故居了这故居的话呢它一共呢是有十五间房子十五对但是呢只有四间是我们叶剑元帅家的啊其他是谁的呢其他呢就是他伯父的啊伯父的原来先来看一下这一间这一间的话呢是我们一间叶剑元帅家的一间厨房原夸行叶剑元帅的厨房对以前的话呢客家人厨房呢都这样子哈比较小的哈来哎呦那就那么讲哎这边นี่ครับซุ้มประตูที่จะเข้าไปที่เจดีย์พันหน้านะฮะเซียนฟูถ่ายทิ้งอันนี้เราถ่ายในระยะใกล้ก็เลยไม่ค่อยได้รูปเต็มที่เท่าไหร่ครับนี่ใหญ่ก็นักแอคชั่นให้นี่เราหมุนถ่ายเอาละวันนี้ต้องซื้อตั๋วคนละ5หยวนนะฮะเข้าไปถ่ายหน้าบ้านยืนเทียนว่าเฮียย้อยยืนนั่นล่ะอันนี้คือบ้านเก่านะครับเรามาถ่ายหน้าบ้านเก่าบ้านที่ท่านเกิดท่านประสบความสำเร็จว่ากันว่าเป็นตำแหน่งที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดนะครับด้านหลังเป็นภูเขามีลักษณะเหมือนเสือลงจากป่านะครับแล้วก็อาคารก็อยู่ด้านหลังพิงภูเขาเสือลงจากป่าเขาว่ากันว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดครับนี่ครับเสือกระโจนนี่คือชีวิตธรรมดาของคนที่นี่นะฮะเครื่องเจียเหยินหุงข้าวแบบนี้แหละครับแล้วก็กระทะใหญ่ๆอย่างนี้ครับวิถีชีวิตของคนปกติของเพื่อเจียเหยิน半个小时时间到这个纪念馆里面纪念馆不用半小时看看了就出来那它有四个展厅挺大的楼上楼下都有一共四个展厅不用
ตรงนี้เป็นเย่เจียนอิงจีเนียนกวนนะครับใหญ่โตมโหฬารมากครับเป็นหนึ่งในสิบผู้ยิ่งใหญ่สมัยปฏิวัติจีนแดงนะครับปฏิวัติเป็นประเทศสังคมนิยมสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งแปดเก้าเจ็ดเป็นปีเกิดนะฮะแล้วก็ตายในปี1986ครับอายุก็89ปีเราจะเข้าไปแล้วครับนี่เป็นในห้องตึกอาคารหลังใหญ่ของที่นี่นะครับอันนี้แก่ครับท่านดูเลยว่าแก่มากเพราะว่าของก็เริ่มล้างแล้วผมก็เลยพูดดีมาต้องเกลือเมาเลยน้อยเกินไปเข้าไปข้างในเขาจะไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะครับผมก็จะถ่ายเพียงแค่นี้กับสาวคนนี้เอาไปถ่ายให้ท่านหน่อยไม่ต้องเอากล้องวิดีโอนี่แหละเท่งเท่งเท่งเลยพี่ก็ถ่ายไหมถ่ายให้ตรงนี้จะถ่ายไหมคุยกับป้องหน่อยก็ได้นะเจ๊อ๋อวันนี้มาเยี่ยมบ้านเก่าของเย่เจียนอิงแล้วก็มาดูพินิจภัณฑ์ของเย่เจียนอิงจอมพลเย่เจียนอิงซึ่งร่วมทำการปฏิวัติกับเมาจื้อตงและเริ่มตั้งแต่ซุนยัตเซนหมดเป็นหนึ่งในสิบผู้ยิ่งใหญ่ของคนจีนในยุคนั้นเป็นอันดับที่6ครับอันดับที่6คนที่มีความดีความสำเร็จนะฮะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะฮะก็จะมีอนุสรณ์สถานนะครับเพื่อบอกกับชาวโลกว่าทุกคนรำลึกถึงความดีของท่านอยู่โอ้สวยมากครับที่นี่มันเป็นบรรยากาศอากาศแล้วก็อะไรต่างๆที่เยี่ยมมากครับป๋าขึ้นมาข้างบนเห็นป๋าป๋าจ๋าหลีกไปครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายนนะครับเป็นวันที่4ของการเดินทางนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซียนฟูถานะฮะเซียนฟูถาในเหมยโจวนะฮะจังหวัดเหมยโจวตรงนี้เป็นสวนหน้าเชียนฟูถาเชียนฟูถาก็คือเจดีย์พันหน้านะฮะนู่นนะครับผมถ่ายย้อนแสงขึ้นไปอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่าไปไกลอย่าไปไกลน้ำมันใหญ่มากเลยพ่อนี่ยังหน่อยอ้วนอ่ะบังไอ้นี่ถอยมาริมนี่หน่อยเออพ่อนี่ยังหน่อยอ้วน行脚这个是对行脚生挂的。大哥大哥，来来来，顿开饼饼。就是四大天王，左右两边四大天王。那那个啊，玻璃碗碗，那哈，玻璃碗碗。
ที่เจดีย์พระพันหน้าอยู่นะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นเจดีย์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเจดีย์เก่าซึ่งจะสร้างด้วยโลหะนะฮะแล้วก็สลักด้วย4ด้านพระพันหน้า4ด้านนะครับทำได้สบายนะถูกบ้านเราได้ลดราคาราคาต่อราคาก่อนนะจ้าและที่ไกลสายตาออกไปนู่นนะฮะก็คือทิวทัศน์ของเมืองไมโจวนะฮะเมืองไมโจวอันนี้เป็นเจดีย์ใหม่นะครับเจดีย์ใหม่เราขึ้นมาอยู่ส่วนของเจดีย์แล้วครับจะสูง36เมตรนะฮะเป็น9ชั้นชั้นหนึ่ง4เมตรครับโอ้โหคนนี้ก็บากบั่นขึ้นมาด้วยใจศรัทธาครับตอนนี้ผมอยู่ยืนอยู่ชั้น6ของเจดีย์พันหน้านะฮะซึ่งมี9ชั้นแล้วก็ถ่ายวิวทิวทัศน์เมืองไหมโจวนะครับไหมโจวเนี่ยเหมือนกับไม่ได้มีชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่นะฮะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยผมว่าใหญ่กว่าเชียงใหม่อีกนะครับเนี่ยเยินแล้วขึ้นมาเถอะว่าได้เอิ้นเห็นแล้วไม่หนาจะไปแล้วบ่คืนเอิ้นเลยหนาพอแล้วไม่หนาไปเลยพอแล้วแข็งโอ้บ๊ายบายบ๊ายบายเอาไปนี่กูมันก็ดี